ข้อเสนอที่เราน่าสนใจในเรื่องการก่อเกิดของสื่อมวลชนในบริบทแบบไหนในปัจจัยเงื่อนไขใหม่ไหนครับท่านวิทยากรทุกคนอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนกันทางล่างมาไหมครับมีบางประเด็นไหนอยากจะแลกเปลี่ยนจริงด้วยความที่มีนักประมวลจากหลายพื้นที่นะคะในส่วนหนึ่งของงานวิจัยอะค่ะคืองานวิจัยชิ้นนี้เราไม่ได้หมายความว่าเราจะดูที่ว่าผลสะท้อนตอบกลับก็จะต้องไปผมเป็นงานหน้าจอของทางไทย PBS แต่ติ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าบางส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็คืองานนักข่าวพลเมืองจะต้องออกสู่หน้าจอไทย PBS ด้วยซึ่งผลสะท้อนส่วนหนึ่งของนักข่าวพลเมืองที่ได้มีการเก็บข้อมูลก็ได้สะท้อนถึงเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อที่จะนำไปสู่งานหน้าจอดังนั้นเนี่ยเราก็จริงๆเวทีนี้นะคะพลเมืองมาหลายที่อาจจะช่วยสะท้อนแล้วก็นำกลับไปสู่ทางสะท้อนหรือทางไทย PBS เองว่ากระบวนการเพื่อที่จะนำไปสู่งานหน้าจอตรงนั้นเนี่ยมีตรงส่วนไหนยังไงที่อยากจะช่วยกันสะท้อนและร่วมกันหรือไม่อันเนี้ยนะคะคือเพราะว่าส่วนหนึ่งของงานวิจัยเป็นข้อค้นพบเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มุ่งหวังว่างานวิจัยของเราเนี่ยจะไปดูรวมที่งานหน้าจอเท่านั้นนี่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นมีเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องการส่งงานหรืออะไรก็ตามอะไรเนี่ยค่ะอาจจะให้นะคะคุณร่วมสะท้อนครับท่านเองครับท่านเองเดี๋ยวมีปัญหาอยากจะเสริมนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงถ้าไม่ได้พูดคิดว่ามันคงกลับไปงานจริงๆกระบวนการที่สําเร็จจริงๆของการทำนักข่าวพลเมืองที่ผ่านมาจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็ทีมงานที่ทำด้วยกันก็คือข้อดีของการทำข่าวพลเมืองคือการผลิตซ้ำนะครับผลิตซ้ำเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับไม่ใช่ออก3นาทีแล้วเปลี่ยนแปลงนะครับคือพวกผมทำการผลิตซ้ำเยอะมากคือในพื้นที่เวลาจัดงานผมก็จะทำสรุป1ปีข่าวพลเมืองเนี่ยขาย20บาทเพื่อให้ชาวบ้านได้เอาไปดูซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็เวลามีคนมาดูงานก็ฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อที่จะตอกย้ำว่าสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่ามากกว่า3นาทีหน้าจอจริงๆอันนี้ผมอยากเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังครับเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาข่าวแสหลายช่องทางที่ลงไปทำงานเราไม่ค่อยจะได้ทำซ้ำตรงนี้เพราะว่ามันก็มีเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของอะไรด้วยนะครับถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ก็ยังช่วยได้ไปตัดคลิปออกมาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นข้อดีตรงนี้แล้วก็คิดว่าอยากให้พวกเราได้พยายามที่จะทำซ้ำตรงนี้เพื่อที่จะให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆทั้งในพื้นที่แล้วก็นโยบายนะครับข้อเสนอนี้น่าสนใจจริงๆไม่ใช่ข้อเสนอหรอกข้อค้นพบซึ่งได้ทำมาจริงคือการผลิตซ้ำซึ่งเหมาะกับงานเคลื่อนไหวซึ่งเวลาเอาไปใช้อันนี้ผมคิดว่าเป็นบทเรียนน่าสนใจแล้วก็เทคโนโลยีมันก็เอื้อด้วยเช่นกรณีแบบยูทูบอย่างนี้หรือ Facebook เราสามารถที่จะก๊อปและซ้ำซึ่งสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบทีวีแต่ก่อนหรือวิทยุไม่สามารถที่จะทำได้ในลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะใหม่ๆซึ่งคุณลักษณะของสื่อเปลี่ยนไปคุณอาจารย์ก็จะเสริมค่ะว่าวิธีการผลิตซ้ำในบางครั้งเนี่ยก็เกิดขึ้นมาเพราะว่าตัวคนในชุมชนที่นักข่าวหรือนักการสื่อสารเองเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงรายการนักข่าวคนเดินที่ออกทางทีวีได้เพราะปัญหาเรื่องสัญญาณอย่างเช่นเคสของไทยพัฒน์ถิ่นเนี่ยค่ะคนไทยพัฒน์ถิ่นให้ข้อมูลว่าไทยพีบีเอสเป็นทีวีของคนรวยสำหรับพวกเขาเพราะว่าคนที่จะดูได้เนี่ยต้องมีเงินซื้อจานเนี่ยคือติดจานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามกลับมาที่ทุนเล่าว่าทำวิจัยเนี่ยเหมือนกับเราก็เรียนรู้ไปตลอดตั้งคำถามกลับมาว่าถ้าเราจะบอกว่างานข่าวคนรวยคืองานที่ไปสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ถ้าประชาชนในพื้นที่ในชุมชนเขาเองเนี่ยเข้าไม่ถึงเราถือว่าหน้าที่เนี่ยมันบรรลุไหมนะคะแต่ว่าเมื่อมีติดขัดมีอุปสรรคตรงนี้มันก็จะเห็นวิธีการแก้ปัญหาของนักข่าวพลเมืองในท้องถิ่นนะคะในท้องที่เขาก็แก้ปัญหาในการนัดประชุมแล้วก็เอางานนี้ไปเปิดซ้ำที่บ้านเครือข่ายนั่นจะเห็นว่างานเครือข่ายพลเมืองมันเชื่อมต่องานของการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดในบางกลุ่มค่ะนาทีเป็นมือที่มองไม่เห็นตอนนี้เห็นแล้วนะเจอทางมือที่มองไม่เห็นเป็นเสียงที่ไม่ได้ยินเป็นจำนวนที่ไม่ถูกนักเป็นหลายอย่างและสายกันผมบอกว่านักข่าวพลเมืองผมคิดว่าสารตั้งต้นฉบับที่1ตุลาคม2551ได้นิยามชัดเจนจากอาจารย์ประภาสปิ่นตกแต่งผู้ที่ควบคุมกับกระบวนการต่อสู้ของชาวบ้านสมัชชาเกษตรก
รายย่อยจนถึงสมัชชาคนจนจนถึงตอนนี้นะครับนั่นคือพื้นที่คือโอกาสที่เราจะเข้าถึงไม่ใช่เข้าถึงสื่อเงี้ยนะเรื่องของเขาเข้าถึงผู้คนเข้าถึงสังคมคือสังคมไม่เข้าถึงเขาเราต้องเข้าถึงผู้คนนะต้องแผ่ไปด้านผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านในกระบวนการเคลื่อนไหวภาคสมัชชาคนจนตั้งแต่เกษตรกรรายย่อยในอดีตเนี่ยพยายามทำแล้วก็ทำมาตลอดพอมีนักข่าวที่ว่านี่มันคือพื้นที่คือโอกาสที่ทำให้เขาได้มีพื้นที่ได้เปล่งเสียงได้นำเสนอสิ่งที่เขาพูดออกมาแล้วพอฟังวันนี้มันก็มีคำซึ่งมันแสลงหูของนักวิชาชีพคืออย่างเรื่องคำว่าฝายกับเขื่อนเนี่ยพอเราเขียนมาเป็นเขื่อนนักข่าวคนเมืองเขียนมาเป็นเขื่อนฝายกองบรรณาธิการก็จะปรับให้เป็นฝายตามชื่อทางวิชาตามที่ทางการเขาจดทะเบียนไว้หรือเขานิยามไว้ผมก็คุยกับพี่ก้องว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะใช้ทั้งฝ่ายและเขื่อนเราก็สามารถใช้ได้ในข่าวเดียวกันแต่ว่ามันจะต้องมีฟุตโนตคือมีพื้นที่สำหรับอธิบายว่าทำไมเราใช้คำว่าเขื่อนเพราะว่าคุณไม่ใช้คำว่าเขื่อนเพราะคุณเรียกการที่จะศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบทางสังคมใช่ไหมในขณะที่สิ่งที่เรียกว่าเขื่อนสิรินธรเขื่อนป่ามูลนี่อยู่ในสายน้ำเดียวกันเขื่อนเหมือนการชื่อเขื่อนนะกับ8ประตูฝ่ายมุ่งกับ8ประตูฝ่ายหัวนาราศีสลายกี่ประตู14ประตูก็คือขนาดของมันก็สะท้อนได้ที่คำว่าฝ่ายคุณใช้เพื่อเรียกบารีบางทีนักข่าวส่วนปลายเองจะได้ลืมสิ่งที่มันเป็นชื่อทางการแล้วมันนิยามตามข้อเท็จจริงที่มันปรากฏนั่นก็คือว่าสิ่งที่ผมมองเห็นคือนักข่าวพลเมืองทำเถอะครับเปล่งเสียงเถอะครับพูดสิ่งที่คุณอยากพูดเถอะครับแต่นักข่าวส่วนปลายเองคุณก็จะต้องทำหน้าที่ทำทุกอย่างที่เขาได้เปล่งหรือว่าเปล่งออกมาอาจจะเสียงลบสิ่งเกียรติรบว่าสิ่งที่เหลือมันคืออะไรมันทำนะคือทำไงมันจะสอนรับกันไม่ใช่คุณพูด3นาทีจบแล้วทุกอย่างก็จบที่คุณรายงานรายงานเลยจบแล้วก็ไม่มีอะไรปัญญาคำหลับรายงานคำพิมพ์อักษรรายงานแล้วก็จบแล้วยังไงต่อแต่นักข่าวของไทยพีบีเอสหรือว่าสังคมที่มีคำอธิบายมีข้อขยายบางอย่างเพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจให้กับผู้คนในสังคมในบางในแต่ละเรื่องนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันดีอย่างงานวิจัยครั้งนี้คือคุณไปทีละสองรถตู้ผมรู้สึกนักศึกษาคนได้โอกาสนั้นอ่ะผมอิจฉาเด็กมสารคามที่ได้ไปแบบนั้นคือทุกครั้งที่ลงหมู่บ้านลงชุมชนไม่ต้องไปไกลเป็นร้อยกิโลเอาแค่ออกจากมหาวิทยาลัยข้ามรั้วไปเขาได้เรียนรู้แค่ร้านส้มตำหรือร้านเขาไม่มีความรู้อะไรที่มากกว่าคนนั้นฟังคนอย่างผมมากเยอะผมคิดว่าวิธีการแบบนี้คือนอกจากอาจารย์ที่นักวิจัยและนักศึกษาก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการงานวิจัยคือนักศึกษาก็ได้ชาวบ้านก็ได้ต่างประสบประโยชน์กันนะครับมันน่าจะดีขอบคุณครับมีทั้งข้อท้าทายของนักข่าวพลเมืองและการจัดสภาพแวดล้อมแบบใหม่ๆที่เอื้อต่อการเรียนการสอนของนักเรียนนิเทศศาสตร์แบบใหม่ๆด้วยแบบสองรถตู้ผมจะเรียนแบบนั่นลงพื้นที่สีแดงเจอพี่ก้องเลยจ้าไปไปผมจะแนะนำก่อนเลยผมคิดว่าการงานทำมีความรู้สึกที่ยังพากันอยู่แล้วก็รู้สึกไม่เป็นห่วงมากนักระหว่างความเป็นนักข่าวของอาชีพนักข่าวของมือทั้งที่จริงๆแล้วเป็นคนข่าวแยกไม่ได้มันจะมีการแยกไม่ได้และสิ่งหนึ่งสับสนระหว่างผู้ประกอบอาชีพข่าวกับนักข่าวอาชีพผมพูดได้เลยว่าอยู่ในอาชีพนี้มาวันนี้30 ปีไม่ถึงแล้วก็ความผิดที่ว่านักข่าวในชีวิตในขณะนี้ถ้าที่เห็นเนี่ยมันแทบจะไม่มีมันมีแต่พวกประกอบอาชีพข่าวซึ่งท่านเริ่มคนเริ่มหมดทุกปีอะไรอยู่เบื้องหลังในคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อความเป็นอาชีพและพัฒนาความเป็นอาชีพในการน้อยในโลกประมาณจะน้อยด้วยซ้ำไปเป็นทำในโลกผมไม่รู้แต่ว่ามันอีกน้อยนั้นผมขอใช้นิยามกับว่ามันที่เราใช้ได้คือไม่ใช่พวกประกอบอาชีพข่าวคนที่อยู่ในวงการข่าวที่ตั้งใจทำงานข่าวจะตั้งใจให้มันมีมากผมคิดว่าในกรณีความแตกต่างเรื่องเกิดเรื่องหมายในเรื่องผมก็คุยกันดีผมบอกว่าถ้าเป็นนักข่าวในที่มันไม่ใช่บอกปฏิเสธการใช้คำว่าเรื่องของชาวบ้านแล้วก็ไม่ปฏิเสธการใช้คำว่าฝ่ายของราชการแต่สิ่งที่เขาต้องทำทีที่เขาได้ครับความแตกต่างนี่คือค้นไปหาเรื่องหลังว่าทำไมราชการแค่เรื่องถ้าด้านใช้ฝ่ายและชาวบ้านใช้เรื่องถ้ามันได้พบว่าอ๋อเพราะมันเรื่องการทำนั่นความเป็นเนื้อชิ้นก็จะปรากฏความจริงว่าไอ้การแค่ชักที่ต่างกันมันมีที่มาอย่างไร
ต่เพราะเรามีในนักข่าวเราไม่มีคนประกอบอาชีพข่าวเนี่ยมันไม่มีคนที่มันขาดแทนความเป็นมืออาชีพมันถึงคนไปหาเบื้องหลังไม่ได้ดูทั้งชาวบ้านทั้งเนี่ยการมาคนให้สื่อว่าอ๋อมันหลีกเลี่ยงแต่ประเด็นเองในการหลีกเลี่ยงทำเองผมก็ยืนยันว่าตอนที่ผมทำข่าวติดตามเรื่องการเรื่องเกิดมามันก็ไม่ถูกคนพบจากสื่อแล้วไม่ได้สื่อมันควรเป็นคนค้นพบเพราะเขาเป็นคนค้นพบคนแรกๆว่าชาวบ้านแท้เกิดแล้วแต่แท้แต่การแท้กว่าที่ความไม่เป็นมืออาชีพที่ผมเพราะงั้นผมนิยามตรงนี้ให้มันชัดขึ้นสิ่งหนึ่งก็คือผมคิดว่าความเป็นสื่อพลเมืองเนี่ยมันก็ชัดนะและวันนี้มันทำหน้าที่เป็นพลเรือนในสนามเดียวกันสื่อพลเมืองทำหน้าที่อะไรคือผ่านสื่อทุกชุมชนเป็นคนในชุมชนที่บอกว่าตัวเองทุกข์ร้อนอะไรตัวเองมีความสุขอะไรใช่ไหมก็บอกกับชาวโลกแล้วก็ตัดแต่งไปหาพื้นที่ที่จะบอกไปนี่เป็นหน้าที่เลยนะขณะนี้ชาวราศีสไลด์เจอปัญหาอะไรเกิดราศีอะไรได้ก่อปัญหาอะไรเป็นหน้าที่นักข่าวที่คนในชุมชนจะต้องบอกและพยายามวิ่งรนหาพื้นที่ในการสื่อสารคุณทำหน้าที่นี้ไปเลยส่วนเรื่องว่าจะต้องทำตามแบบนี้ธรรมราชนิเทศหรือไม่ผมค้านเพราะผมคิดว่าไวยากรณ์ของชาวบ้านกับไวยากรณ์ของคนเป็นสื่อมันคนละไวยากรณ์คนละภาษามันอาจจะเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่เชื่อว่าภาษาเหนือกับภาษาใต้มันจะต้องใช้ไวยากรณ์เดียวกันคนใต้ไปพูดอีสานพูดได้ก็จริงพูดชัดก็จริงแต่โดยจิตวิญญาณมันมาสื่อกันไม่ได้มันทดแทนกันไม่ได้มันมีความต่างผมมีน้องคนในวงทองพวกเราพูดแต่เป็นจันดาพูดภาษาใต้มีเป๊ะเลยแต่เวลามันพูดยังไงก็เราก็รู้ว่าวงทองไม่ใช่คนใต้ได้ไหมผมในฐานะนักข่าวผมจับได้ว่ามันไม่ใช่ไวยากรณ์หรือการแทนมันไม่ใช่และนักข่าวพลเมืองก็จงเป็นนักข่าวพลเมืองและไม่จำเป็นต้องแทนภาษาที่เทศภาษาที่ไม่เทศเรียนมาปล่อยพวกประกอบอาชีพเขาทำไปเพราะว่าทันทีถ้าคุณขาดตรงนั้นคุณก็ไม่สามารถสื่อความได้เต็มต่อสังคมต่อฐานะของผู้รับสารอันนี้สาระสำคัญเลยและผมไม่เคยสงสัยว่ามีความเป็นกลางหรือไม่คุณไม่จำเป็นต้องมีความกลางคุณเป็นคุณคุณสื่อสารความแต่ถ้าคุณเป็นกลางคุณก็เป็นสามารถสื่อสารเรื่องราวสื่อสารได้เท่าที่คุณราศีสลายต้องการต้องการบอกนั่นไม่จำเป็นต้องครับคุณจำเป็นต้องมีองค์ประกอบครบไหมสี่ห้าอย่างสิบอย่างของความเป็นข่าวไม่จำเป็นคุณอาจจะเอาชิ้นหนึ่งมาเป็นเรื่องของสารคดีคุณนั้นใช้เป็นสื่อสารการนำเสนอข่าวมันทำเป็นรูปสารคดีก็ได้ทำเป็นรูปของรายงานข่าวได้ทำเป็นข่าวได้แล้วแต่บริบทที่คุณคิดว่าจะใช้อะไรใช้การสื่อสารแบบไหนแล้วมันมีพลังผมก็ตรงนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันล้าอาจจะยังไม่ล้าเลยแต่ว่าเรายังไม่ไปไม่ถึงก็คือการทำงานร่วมกันกับผู้ประกอบทำหน้าข่าวมืออาชีพหรือผู้ประกอบอาชีพข่าวซึ่งจริงๆแล้วมันต้องไปด้วยกันให้ได้มันถึงจะมีผลยกตัวอย่างว่าราศีไรถ้าปัญญาทำอย่างดีก็ทำอยู่ในปัญญาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันต้องความโลภถึงการตัดสินใจระดับนโยบายผมว่าลำบากถ้าไม่สามารถร่วมมือกับมันได้ผมมีตัวอย่างที่น่าสนใจสองตัวอย่างผมขอยกตัวอย่างที่ปากใต้เพราะผมคุ้นเคยปากใต้ตัวอย่างแรกตอนที่เราตั้งกองบกใต้ตำจอใต้ในมือเป็นตัวอย่างเราคิดว่าเราจะทำงานร่วมกับสมุนยังไงผมวันนั้นผมถูกเชิญไปคณะผู้ประกอบอาชีพสื่อผมก็เลยเสนอว่าทุกคนเพลงของมันเป็นงานใหญ่ลองแท็กเคสนี้เป็นเคสตัวอย่างนักข่าวพลเมืองก็ทำในมุมนักข่าวพลเมืองนักข่าวศูนย์นี่ก็ทำในมุมของนักข่าวศูนย์ทำให้ครบแล้วก็มีรายการมีสาระต่างๆใต้มาตกมารับลูกสี่ห้าก่อนสิ่งที่พบเราพบว่ามันมีผลสุดที่แล้วและมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในพื้นที่ที่ไปเอื้อทำให้เกิดเรื่องทุกคนเพลงที่มันมีพลังทางโหมขึ้นมาและเกิดกันแต่กรณีหนึ่งที่น่าสนใจมากครับผมจะตัดแต่งไม่สนิทสนมนะฮะไม่ต้องแต่งไม่ซ้ำใส่แต่ผมจะสนิทกับไมเคิลสนิทกับเชฟสนิทกับผู้ใหญ่ที่ทำงานร่วมกันผมว่าทำไม่ได้ทำงานแค่เป็นสื่อนักข่าวพลเมืองสิ่งที่คนพบของผมก็จะทำไม่ได้ทำแค่นักข่าวพลเมืองหนึ่งในความเป็นนักข่าวพลเมืองก็สื่อออกไปแต่ในการการสื่อสารการที่เข้ามาร่วมกับไทยพีเอสไปร่วมกับต้องถามไปร่วมกับรายการนู้นรายการนี้ได้ไหมครับ
ถ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรแล้วก็ไม่ได้แค่แค่สื่อตัวท่านผมเองแค่ใครเป็นพบใครนู่นใครนี่สารพัดที่เขาสามารถสื่อสารกับเราไปได้ถ้าเขาสามารถทำงานร่วมกับสื่ออาชีพได้มันก็เกิดพลังและพลังนั้นมันตอบกลับมาตอบกลับมาเป็นอย่างไรมันตอบกลับด้วยการแก้ไขพรบสัญชาติผมก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าข้อแท้จริงก็คือคุณการันเตียความเป็นอาชีพหรือนักข่าวอาชีพไม่ได้แต่การเดียวกันนักข่าวอาชีพผู้ประกอบอาชีพก็ดูถูกนักข่าวคนหนึ่งไม่ได้มันแต่ว่ามันจะอยู่กันอย่างไรอันซึ่งแบบนี้แล้วเข้าวิ่งระหว่างกันมันจะเกิดพลังและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะแต่ละส่วนเนี่ยมันขาดมันไปทดแทนในสิ่งตัวเองขาดนักข่าวอาชีพเนี่ยถึงแม้คุณจะทำข่าวดีอย่างไรพาดนะได้อย่างไรไม่สามารถใช้วายากรของชาวบ้านได้อย่างถึงอกถึงใจถึงลูกถึงคนอย่างแรงมาได้แต่การเดียวกันนักข่าวพลเมืองก็มีข้อจำกัดที่จะกระทุ้งเข้าไปสู่เดี๋ยวจะนโยบายได้มาไล่ผมคิดว่าปัญญาต้องมาวิ่งไล่สัมภาษณ์ท่านเกษตรและอธิบดีกรมประจำจำนวนเป็นประธานมาไล่สัมภาษณ์ที่นายกที่ทำเนียบมันก็ไม่ใช่มันต้องงานสองตรงนี้จะประสานกันอย่างไรครับสิ่งที่ผมทำงานมานานนะที่เมื่อกี้คุยกับทีผมก็ทีทำข่าวด้วยกันมา4-5 ปีทำไมทีได้อยู่ทุนข่าวผมแหวกสิ่งที่เราค้นพบก็ผมก็ถามว่าทีว่าไอ้ทียืนยันความเชื่อของกันผมบอกเราทำงานมาถึง5 ปีเราด้วยความเป็นมืออาชีพเราพยายามทำเป็นนักข่าวจริงๆเราพบอะไรเราพบว่านักข่าวมืออาชีพยิ่งทำหน้าที่หาข้อค้นหาข้อเท็จจริงยิ่งเราเข้าใกล้ข้อเท็จจริงมากเท่าไหร่ยิ่งเข้าใกล้ความจริงมากเท่าไหร่เราไม่เคยพบเลยว่าผู้เสียเปรียบได้รับเปรียบผู้มีโอกาสทางแก่คนที่ได้ที่ได้เปรียบเราไม่เคยพบว่า CP ถูกคนจนทางแก่ CPเราพบเห็นว่า GP เนี่ยมันดันแกคนที่อ่อนแอกว่าสมมติได้ไหมเพราะฉะนั้นประชากรจากนักข่าวพลเมืองเมื่อบวกกับเป็นเงินความเป็นมืออาชีพความเป็นมืออาชีพมันจะยืนยันว่าสิ่งที่ชาวบ้านร้องว่าถูกเอาเปรียบมันถูกเอาเปรียบจริงผมว่าตรงนี้มันจะประสานกันอย่างไรแล้วมันเป็นเรื่องเนื้อเดียวกันคือกระบวนการเกิดสื่อสารมันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นข้อๆแต่มันพูดคนละใบจากก่อนอยู่ในคนละบริบทแต่การทำหน้าที่ที่แตกต่างกันผมไม่อยากได้ยินคำว่ากูเบื่อคำว่ามืออาชีพเพราะคุณจะถ้าคุณเบื่อถ้าคุณกำลังทำลายโอกาสของตัวคุณเองและการเดียวกันผมก็เตือนใจเสมอถ้าคนที่ประกอบอาชีพข่าวท่านคำถามว่านักข่าวลงเงินเพื่อเรียกร้องมาตรฐานเดียวกันกับคนทำอาชีพข่าวที่มันคนละเรื่องก็คงขอแค่นี้ก็ช่วงบ่ายผมขอโทษผมไม่ได้อยู่ร่วมผมมีงานผมเป็นเรื่องข้อท้าทายเรื่องวิทยากรนะครับเรื่องความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างข่าวมืออาชีพกับข่าวดีเลิศเดี๋ยวไปว่ากันนี่เห็นเมื่อกี้ทันทีพูดถึงหนังสือสารตั้งต้นไม่รู้ว่าบกถูกพัดพิงเกิดคุยเลยไหมฮะเดี๋ยวบกมาเอาไม่ได้ฮะท่านอื่นๆครับก่อนเชิญครับแนะนำตัวด้วยนะครับสวัสดีค่ะพัชรีโพธิ์ศรีนะคะถ้าเป็นในนามนักวิชาการก็เป็นนักวิจัยธรรมศาสตร์ทำเรื่องนักข่าวพลเมืองนะคะอยู่ปีกว่าๆนะคะแล้วก็อีกหมวดหนึ่งก็คือเป็นผู้ประกอบอาชีพข่าวอยู่ที่ฐานเศรษฐกิจไม่ใช่มืออาชีพเลยเพราะฉะนั้นมีเรื่องที่จะขอแสดงความคิดเห็นร่วมในเวทีนี้ประมาณสั้นๆ3 เรื่องก็คือเรื่องที่หนึ่งเห็นด้วยกับต้องเรียกพีนะคะในเรื่องของการที่เราจะเอามาตรฐานของนิเทศตำรานิเทศศาสตร์ไปชี้วัดกับคำว่านักข่าวพลเมืองเรื่องนี้ก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปทำตรงนั้นเพราะว่าถ้าพูดในฐานะผู้ประกอบอาชีพข่าวได้ลงมาสัมผัสทุกทีกับคนที่เป็นนักข่าวพลเมืองเนี่ยนักข่าวพลเมืองคือครูไม่ใช่ตำรานิเทศศาสตร์ที่จะไปวัดได้นะคะเพราะว่าได้เคยคุยกับพี่บรรยายตอนนั้นมอมเล่าแก่ไปเพื่อสัมภาษณ์จะบอกว่าถามพี่บรรดาว่าพี่บรรดาทำข่าวนักข่าวพลเมืองเนี่ยคือทำเพื่ออะไรทำไปทำไมประมาณนี้นะคะจำไม่ค่อยได้แล้วพี่ตอบมาคำหนึ่งจำได้จนถึงวันนี้แล้วคือเจ็บมากเหมือนถูกพี่บรรดาลากไปแบบจำสีแดงแล้วประจานเพราะว่าเราทำอาชีพข่าวนี้มา4-5 ปีเราไม่เคยในตรงนี้เลยพี่บรรดาบอกว่าพี่ไม่ได้ทำข่าวเพื่อเงินพี่ไม่ได้ทำข่าวเพื่อข่าวแต่พี่ทำข่าวเพื่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งอันเนี้ยมันเป็นโครงการที่เราควรจะถูกฝังมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนแล้วแต่เราพอเราเข้ามาในฝ่ายอาชีพนี้เราลืมมันไปเราทำข่าวเพื่อเงินเดือน
เราทำข่าวต้องมีข่าวลงหน้าหนังสือพิมพ์แต่เราหลงลืมไปว่าเป้าหมายอะไรที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำข่าวชิ้นนั้นๆเราพี่ปัญญาแล้วก็น้องชายแล้วก็พี่วุฒิมากทีหลายคนสอนตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่หนึ่งก็คือเห็นว่าเรื่องสมานเทศศักดิ์ที่จะมาจับเพื่ออธิบายคำว่านักข่าวพลเมืองคืออะไรทิ้งไม่ได้เลยอันนี้อาจจะถูกตอบไปนิดนึงในแง่ของการถ้าจะมานั่งทำวิจัยก็แล้วตัดความหมายทิ้งมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าในแง่ของคนที่ทำข่าวมาอยากให้เราดูตรงนี้ไปเลยเพราะว่านักข่าวพลเมืองทำได้มากกว่านักข่าวมืออาชีพหรือผู้ประกอบวิชาชีพข่าวมากนักนะคะเรื่องที่สองขออนุญาตแชร์เรื่องการใช้งานวิจัยในการขับเคลื่อนกลไกนักข่าวพลเมืองคือเห็นด้วยว่าสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้ดีแล้วแล้วควรจะทำต่อไปในเรื่องของการใช้งานวิจัยไปดูว่าอนาคตข้างหน้าเราจะไปยังไงใช้การมีส่วนร่วมแบบไหนแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะหลงลืมกันไปในฐานะที่ทำวิจัยกันมาเองด้วยก็คือเราลืมมองเคสที่มันไม่ประสบความสำเร็จเราควรจะมองไปข้างหลังด้วยว่าอย่างเช่นที่ผ่านมาคือจุดตั้งต้นของเราคุยกันบนพื้นฐานว่าหน้าบนพื้นที่สาธารณะบนหน้าจอกันนะคะเป้าหมายของเราเพื่อที่จะผลักดันให้นักข่าวพลเมืองหรือว่าพลเมืองมีพื้นที่ตรงนี้ในเวทีสาธารณะบนหน้าจอโทรทัศน์เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยขออนุญาตเอาไทยทีวีเป็นจุดตั้งต้นว่าที่ผ่านมาเราอบรมหรือว่าเราสร้างเครือข่ายไปเท่าไหร่แล้วแต่ว่าคนที่กลับมาผลิตผลงานผ่านหน้าจอก็คือจะเห็นได้ชัดแล้วมันคือนอกจากจะมีผลงานบนหน้าจอแล้วก็วนเวียนอยู่บนงานวิจัยวนเวียนอยู่แค่นี้จริงๆค่ะเท่าที่สำรวจดูก็คือจะมีไม่กี่ท่านเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปหาคำตอบว่าแล้วคนที่เขาหายไปเขาหายไปไหนซึ่งจะได้คำตอบสองอย่างคือหนึ่งที่อาจารย์พูดบนเวทีว่าเขาไม่ได้มาพึ่งพาหน้าจอโทรทัศน์นั่นสิแล้วเขาไปที่ไหนช่องทางไหนที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในการสื่อสารในฐานะพลเมืองอันนี้เราจะได้คำตอบอีกซีกหนึ่งที่เอามาพัฒนางานอีกระบบหนึ่งแต่อีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือเราจะได้คำตอบว่าอะไรที่ทำให้งานสื่อพลเมืองมันไม่ประสบความสำเร็จไทย PBS มีจุดบอดตรงไหนหรือว่าช่องทางในการที่จะเข้ามาตรงนี้มันยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนคือนักข่าวพลเมืองจะบอกว่าเสียเวลานั่งทำข่าวตัวหนึ่ง5วัน7วันออกกะนาทีต้องไปทำมาอีกนักข่าวพลเมืองจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ไปตอบโจทย์อะไรเขาเลยต้องมาดัดแปลงต้องมาหรือว่าเขาอาจจะบอกว่าผมไม่มีประเด็นเราก็ต้องไปเรียนรู้อีกว่าแล้วประเด็นแบบไหนเขาทำความเข้าใจกับคำว่านักข่าวพลเมืองแบบไหนถึงได้ตีความคำว่าประเด็นไหนออกทีวีได้ประเด็นไหนออกทีวีไม่ได้ความเข้าใจมันจะคลาดเคลื่อนไปหรือเปล่าอันนี้จะเป็นคำตอบให้ไทยทีวีผ่าทางการตรงนี้ออกไปได้นะคะคืออาจจะได้คำตอบที่มันเจ็บปวดใจคือต้องเตรียมรับมือกับคำตอบแบบนั้นนะคะแต่ว่าเราก็จะได้รู้ทันทีว่าไอ้ที่สมมติอันนี้ไม่จำตัวเลขไม่ได้นะคะพี่สมเกียรติว่าอบรมไปสมมติอบรมไป 2,000 สักเซตกี่เปอร์เซ็นต์ถึง 50% ไหมที่ฝากมาเนาะหรือว่า5ปีส่งมาชิ้นเดียวแล้วหายไปจากโลกใบนี้เลยอันนี้เราก็ไม่รู้นะก็ฝั่งเรื่องไปเรื่องที่3ก็คือเห็นด้วยกับอาจารย์ที่และพี่ปัญญาที่จะวางหลักสูตรเชื่อมต่อกับทั้งในมหาวิทยาลัยแล้วก็ทั้งในท้องถิ่นเองเพราะว่าเท่าที่สัมผัสมาคือมีโอกาสได้กลับไปช่วยที่มหาวิทยาลัยบรรยายบ้างหรือว่าดูน้องๆที่เข้ามาในสายวิชาชีพรวมถึงสัมผัสกับนักนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาโทหรือว่าอะไรส่วนใหญ่จะหลงลืมไปแล้วว่าตัวเองก็เป็นคนชนบทหรือเป็นชาวบ้านหรือเป็นพลเมืองธรรมดาคือเขามองแยกส่วนไปแล้วพอหลังจากเข้ามาศึกษาในระบบนี้ชาวบ้านก็คือคนอีกกลุ่มหนึ่งตัวเขาก็คือคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งแตกต่างกันแต่ถ้าเด็กๆมีโอกาสได้ไปลงพื้นที่ได้มีโอกาสศึกษากับครูที่เป็นนักข่าวพลเมืองคิดว่าเรื่องของอนาคตนักข่าวพลเมืองจะไปได้ไกลแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นค่ะขอบคุณครับคุณจะแลกเปลี่ยนอะไรด้วยที่อาจารย์มุขภาพเรียกว่าศิลปินสงสัยตั้งวงบ่อยหรือว่ามีการตั้งวงไว้รอตลอดเรียกว่าเป็นศิลปินไม่ใช่วงดนตรีแต่เป็นวงเล่าศิลปินไปจริงแล้วไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแค่ข่าวดึงเพื่อสุขภาพแบ่งเพื่อสุขภาพของตัวแบ่งจริงๆแล้วอยากขอแลกเปลี่ยนนิดนึง
ทำข่าวอย่างคุณปัญญาโพสทำปินทำข่าวเยอะบางทีมันก็ติดกับความคิดตัวเองเหมือนกันนะเพราะบางทีที่ทำเยอะนี่มันจะดีไหมวะมันจะหาคือคนที่ปาดตรงๆเลยก็คือส่วนกลางเขาจะคิดว่าเราไปเรียกเก็บเงินจากแหล่งข่าวแล้วก็มันทำบ่อยไหมวะคือมันออกบ่อยมากอะไรเงี้ยนะแล้วก็คือกับดักความคิดตัวเองกังวลว่าเขาจะคิดกับเรายังไงไหมแต่พอมาอีกทักหนึ่งมานั่งตั้งสติแล้วก็ควรเฮ้ยเราเห็นปัญหาเราเห็นเราก็ทำไปเลยไม่ต้องคิดว่าใครเพราะเราอยู่ที่ใจเราอยู่แล้วก็เลยทำไปเลยจะเห็นว่าเวลาไปไหนแม้จะเดินทางเนี่ยจะถือกล้องไปตลอดถ้าเห็นประเด็นก็ทำเลยแล้วก็ไม่ยึดติดว่าตัวเองทำประเด็นเรื่องน้ำโขงทำประเด็นเรื่องสัญชาติก็ต้องทำแค่นั้นไม่ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วประเทศไทยมีปัญหาเดือดร้อนเยอะมากเป็นขณะที่นครปฐมไปเจอพี่น้องที่อยู่สวนน้ำท่วมกรุงเทพผักน้ำมาให้พวกเขาอันนี้ก็เป็นปัญหาหรือหลายที่ที่ไปทุนพรนี้ก็ทำถามว่าทำแล้วได้อะไรไหมคำตอบคือมันไม่ใช่ได้แต่ว่ามันได้ความสุขมาแหละกลับคืนมาแล้วเห็นพี่น้องได้สู่สาธารณะแล้วก็บางทีก็ได้ยิ้มเยาะนักข่าวอาชีพเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องทำค่ะไม่ต้องมีเงินจ้างก็ทำได้อะไรอย่างนี้ขอแค่มีความแน่วแน่ว่าฉันอยากทำบางทีเห็นกลุ่มนักข่าวมืออาชีพมาถ่ายฉับฉาบที่ฉับฉาบที่สวยก็ไปแล้วก็ไม่ได้ยิ้มย่อไม่ได้ยิ้มย่อเลยยิ้มย่อเขาแล้วก็โอ้ไอ้หนาแค่นี้เองเหรอมา เราไปนั่งคุยกับชาวบ้านอยู่จีนอะไรก็รู้สึกว่าอาหารการในใจตัวเองเหมือนกันนะว่าเราทำอะไรที่มันในมุมของเราเองได้แล้วก็นำเสนอได้แล้วก็ไม่ต้องบอกว่าแปรมือของเงินน่ะไม่ต้องส่งเลยจะได้500ไปวะชิ้นนี้จะได้1,500ไปวะอะไรมันก้าวข้ามตรงนั้นนะเพราะคิดว่าในวัตถุประสงค์ที่มาทำเรื่องนี้ก็คือว่ามันมีเป้าหมายที่อยู่ไกลเกินกว่าแค่ผ่านหน้าจออย่างที่ปัญญาว่า1กระบวนการคิดคือการจัดตั้งชุมชนโดยกระบวนการข่าวกระบวนการสื่อจัดตั้งในที่นี้หมายถึงว่าเขาได้นำเสนอชุมชนและชุมชนเห็นตัวเองออกดีๆซึ่งไม่เคยเห็นมันก็ได้หมู่มิตรมวลขึ้นมากมายขึ้นที่จะรู้จักเรารู้จักเราเพราะรู้จักเรามันไม่ใช่แค่เราที่มันรู้จักงานที่เราทำรู้จักคนที่เราไปสัมผัสด้วยมันก็ถือว่าเป็นกระบวนการจัดตั้งในรูปแบบของการทำสื่อแล้วก็เพื่อการเปลี่ยนแปลงนี่ก็ใช่หลายข่าวหลายชิ้นมันมีสายทางอื่นที่ต่อมาว่าอยากตามประเด็นเรื่องนี้อะไรมันก็ต่อยอดไปมันก็สู่บางเรื่องมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างพี่น้องไร้สัญชาติที่อุบลเนี่ยก็มีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นจากแต่ก่อนอยู่ในรูแย้อยู่ในรูแย้เลยยังไม่ถูกขุดขึ้นมาแต่ตอนนี้มันถูกขุดขึ้นมากลายเป็นว่าแย้วิ่งท่านทั่วเมืองแล้วคนเริ่มเห็นนะไม่ใช่เห็นแค่ตัวที่อยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ก็อีกประเด็นนึงก็คือสร้างความภูมิใจในภาษาถิ่นอันนี้คือเป้าหมายหลักเหมือนกันนะคำถามภาษาอีสานเวลาถ้าสังเกตคำปิ่นพูดจะพยายามเวลามันมีสคริปต์ที่เป็นภาษาไทยจะต้องมานึกว่าที่อย่างร่วมมือร่วมใจแล้วก็เป็นรวมแห้งแบ่งปันเนี่ยคือทำให้มันออกเป็นอีสานถิ่นแท้ๆคือพยายามสร้างอัตลักษณ์สร้างความภูมิใจให้คนอีสานแล้วพยายามจะให้น้องๆที่แต่ละถิ่นภูมิใจในถิ่นในอัตลักษณ์ของตัวเองอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ทางนักข่าวของเมืองคาดหวังไว้ในนี้นะคะก็ฝากไว้ที่นี่ผมอยู่ข้างอะไรนิดนึงนะคะโกพี่ยอมคำปิดไม่ทำงานต่อคืออยากจะเล่าเรื่องนึงให้ฟังที่ไปเสียชีวิตที่โคราชเกิดอุบัติเหตุนะครับในที่สุดผมโดนพูดเรื่องนี้ผมก็ลุกผมไม่รู้ว่าอยากจะทำข่าวเพราะว่าตอนที่น้องไปถ่ายอยู่ที่ราศีสไลด์ผมก็ไปถ่ายน้องกำลังทำงานนะอยากจะทำข่าวชุดนึงแต่พอดีน้องเกิดเสียชีวิตเลยจะทำยังไงจะเล่าเรื่องน้องได้ก็บ้านะครับตั้งกล้องสัมภาษณ์ตัวเองนั่นแหละก็หลายคนก็ทักว่าโอ้ยผมมีนักข่าวไหนหรอเขาเห็นตามกล้องสัมภาษณ์จะขอก็ผมยอมรับว่าทางทีมการให้โอกาสตรงนี้เกิดขึ้นจริงๆถ้าเป็นงานวันนั้นงานนี้ก็ผมก็คงไม่ได้เล่าถึงน้องอ่ะเพราะว่าผมตั้งกล้องสัมภาษณ์ตัวเองถึงจะมีทีมแต่มันดูแล้วคนที่อยู่ใกล้มันรู้อ่ะแต่ว่างานก็ได้ออกอากาศเพราะว่ามีความตั้งใจอยากจะพูดถึงน้องจริงๆอะไรเงี้ยผมก็เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสองส่วนร่วมกันนะระหว่างส่วนกลางของไทยเบียร์แล้วก็นักข่าวเราครับ
ขอใช้